بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมงานบะแลสันติสุขทุกท่านก่อนอื่นนะครับผมขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ผมมีโอกาสได้มาพบมาพูดคุยเรื่องศาสนากับพี่น้องโดยเฉพาะด้วยกับความภูมิใจของผมนะครับก็คือว่าผมได้พูดในพื้นที่ที่ผมได้คุ้นชินตรงนี้นะครับผมเองเนี่ยถ้าไม่ได้ติดภารกิจใดๆเนี่ยก็จะมาร่วมงานทุกปีอยู่แล้วนะครับมากินน้ำชาแต่จะอยู่ไม่นานนะมากินน้ำชามาซื้อของแล้วก็กลับแต่วันนี้วาญิบต้องอยู่นานหน่อยเพราะต้องบรรยายศาสนาด้วยแล้วก็เป็นคนที่เกิดที่บ้านป่านะครับแต่บ้านป่าบนแต่เวลามาเรียนก็มาเรียนนางนาวานี่แหละเวลาวันศุกร์ก็เดินผ่านตรงเนี้ยมาละหมาดที่มัสยิดนูรุ่นอิสลามบ้านป่าแล้วก็เพื่อนของผมนี่ก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับคุณนัสรินนี่ก็เรียนด้วยกันอัลฮัมดุลิลละห์ดีใจมากๆการสอนศาสนาพี่น้องครับให้เริ่มต้นที่คนใกล้ตัวเริ่มต้นในบ้านของเราเริ่มต้นในชุมชนของเราแล้วก็ค่อยๆขยายไปแต่ผมเนี่ยมันอาจจะใช้ผิดสูตรหน่อยไปเริ่มที่ทีวีเลยไม่ได้เริ่มในชุมชนก่อนแต่ตอนนี้กลับมาเข้าสูตรเดิมแล้วก็คือว่าไงครับเริ่มได้สอนในชุมชนบ้างอัลฮัมดุลิลละห์วันศุกร์ที่ผ่านมาก็บรรยายที่อิสลามวนาลัยตรงเราดอเนี่ยนะครับก็ศุกร์ที่5พี่น้องก็ไปฟังกันได้นะศุกร์ที่5หลายๆเดือนจะมีทีนึงแต่ก็ยังดีได้พูดนะครับดีกว่าไม่ได้พูดอะไรเลยอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณเจ้าภาพด้วยนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาพูดคุยเรื่องศาสนาวันนี้พี่น้องครับเรื่องสำคัญอย่างยิ่งเลยพี่น้องนั่นก็คือเรื่องกุรอานกับการดำเนินชีวิตพอพูดถึงกุรอานนะพี่น้องหลายๆคนเข้าใจว่าจำเป็นต้องเรียนใช่นะครับเพราะว่าหุกกลมในการอ่านกุรอานให้ออกอ่านให้ออกก็หมายถึงว่าอ่านได้อ่านแตกตัวเนี่ยเป็นฟัดดุอีนใครก็ตามพี่น้องครับที่อ่านกุรอานไม่ออกนะพอเปิดมาเนี่ยจะหน้า1หน้า2เปิดไปหน้า10ก็ยังอ่านไม่ออกอีกอันนั้นน่ะพี่น้องถือว่าบาปนะในกรณีที่มีโรงเรียนมีความรู้มีครูสอนศาสนาจะไม่บาปนุ่นไปอยู่ในกลางเกาะนุ่นติดเกาะอยู่อันนี้ไม่บาปเพราะศาสนาไปไม่ถึงแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับโรงเรียนมีแล้วครูก็มีแล้วแต่ไม่เรียนศาสนาไม่เรียนกุรอานอันนี้บาปดังนั้นพี่น้องทำถูกต้องแล้วนะครับส่งลูกส่งหลานมาเรียนกุรอานแล้วเรียนกุรอานเนี่ยพี่น้องบางคนก็บอกว่าอาจารย์โตก่อนใครเรียนป.1ยังไม่พึงเรียนน้องมันยังเด็กอยู่ป.5ก็ไม่ต้องเรียนพอจบป.6ก็ไม่ต้องเรียนพี่น้องค่อยไปเรียนตอนมาเข้ามัธยมพอเข้ามัธยมอีกก็ยังไม่เรียนอีกเพราะตอนนี้ต้องเรียนเสริมเทควันโดต้องเรียนว่ายน้ำต้องเรียนยิมนาสติกโอ้โหเรียนทุกอย่างในภาษาจีนแต่ไม่เรียนกุรอานพอเข้ามหาวิทยาลัยค่อยเรียนพอถึงเวลาเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังไม่ได้เรียนอีกพอออกมหาวิทยาลัยตายพี่น้องไม่ได้เรียนพวกเราทำถูกต้องแล้วนะครับต้องส่งมาเรียนตั้งแต่เด็กๆอย่างนี้แหละและที่นี่39ปีพี่น้องผมยังไม่เกิดเลย39ปีอายุเพิ่ง32สอนมา39ปีแล้วเรียนกุรอานต้องเรียนแต่เด็กๆนะครับลิ้นจะได้ฟะซอฮะฟะซอฮะแปลว่าอะไรลิ้นอ่อนออกเสียงตัวได้ถูกต้องไม่ใช่อูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนพี่น้องเคยเห็นไหมไซตอนมันต้องอะไรชัยตอนตัวเชนอัลฮัมดุไม่ใช่อัลฮัมดุใช่ไหมกรณีที่เป็นแบบนี้เนี่ยพี่น้องครับอันเนื่องมาจากไม่ได้เรียนนะหรือบางทีมาฝึกตอนโตนั้นเราต้องเรียนกุรอานตั้งแต่เด็ก
อย่างที่ที่นี่มีต่อมาความเข้าใจต่อมาบางคนเข้าใจว่าพอเรียนกุรอานแล้วอ่านจบหัวแล้วพอทำการตอมัดกุรอานแล้วเขาเรียกตอมัดกุรอานขอตำกุรอานก็คืออ่านจบเล่มแล้วเนี่ยแปลว่าไม่ต้องอ่านอีกแล้วเข้าใจผิดนะครับการขอตำกุรอานนั้นหรือการตอมัดกุรอานนั้นหมายถึงว่าเราสามารถที่จะไปอ่านเองได้โดยไม่ต้องผ่านครูแล้วหมายถึงว่าเราเนี่ยอ่านถูกต้องแล้วโดยการผ่านการสอนของครูตั้งแต่ซูเราะห์แรกเลยก็คือซูเราะห์ฟาติฮะห์จนกระทั่งถึงซูเราะห์สุดท้ายอันนาส114ซูเราะห์อ่านครบหมดแล้วผ่านครูหมดแล้วแล้วก็ทำการขอตำกุรอานนะเสร็จแล้วเป็นไงครับเราก็สามารถที่จะไปอ่านเองได้นี่คือความหมายแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อออกจากโรงเรียนแล้วขอตำกุรอานแล้วฉันเลิกอ่านกุรอานเลยมีไหมมีทำไมอ่ะเพราะผมไปสอนหนังสือพี่น้องไปสอนมุอัลลัฟสอนมุอัลลัฟเรื่องอะไรเรื่องกุรอานกับเรื่องฟิกเรื่องอะกีดะแต่มีกุรอานด้วยปรากฏว่าสอนมุอัลลัฟเนี่ยพี่น้องเป็นเรื่องไม่แปลกแต่ที่แปลกก็คือต้องสอนคนที่มาเป็นมุสลิมแต่เดิมด้วยมุอัลลัฟเนี่ยเขาเพิ่งมารับอิสลามพี่น้องแต่มุสลิมแต่เดิมเนี่ยก็อ่านกุรอานไม่เป็นด้วยแปลกไหมแปลกแต่มีเบสิกพี่น้องยังออกเสียงถูกอยู่ทำไมอ่านออกเสียงถูกล่ะก็ผ่านครูมาเคยเรียนมาแต่พอขอตำกุรอานแล้วตอมัดกุรอานแล้วเป็นไงทิ้งเลยไม่อ่านกุรอานเลยสุดท้ายเป็นไงครับนบีบอกว่าใครก็ตามพี่น้องกุรอานนั้นเปรียบเสมือนอูฐที่มันเพลียวที่มันไม่เชื่องพี่น้องถ้าเกิดเราเนี่ยไม่มัดเชือกเอาไว้อูฐมันก็หลุดกุรอานก็เหมือนกันถ้าเราไม่ใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่อ่านนะไม่ได้เอามาทบทวนเลยสุดท้ายเป็นไงครับลิ้นแข็งพี่น้องอ่านไม่ได้พี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับกุรอานบอกว่าไงครับซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮิฮุดัลลิลมุตตะกีนในอายะห์ที่2ซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่คือกิตาบก็คืออัลกุรอานนะครับลารอยบะฟีฮีไม่มีข้อสงสัยใดๆฮูดันลินมุตตะกีนและเป็นฮูดาเป็นทางนำให้แก่บรรดาผู้ที่ยำเกรงดังนั้นคนที่จะได้รับทางนำจากอัลกุรอานอายะห์กุรอานนี้บอกไว้แล้วคือใครครับคือคนที่มีความกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการดำเนินชีวิตของเรานั้นเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยๆนะว่ากุรอานมีความสำคัญยังไงสิ่งแรกพี่น้องครับที่จะต้องสอนลูกของเราเลยพี่น้องในบรรดาซูเราะห์ต่างๆเนี่ย114ซูเราะห์เวลาเราเรียนหนังสือพี่น้องครับคำถามว่าเราเรียนเนี่ยเราจะไปเรียนระดับปริญญาตรีได้เลยไหมไม่ได้มันต้องเรียนอะไรก่อนล่ะอนุบาลก่อนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมมีเตรียมอนุบาลเสร็จแล้วก็ไปตอนไหนไปประถมไปมัธยมแล้วค่อยมหาวิทยาลัยดังนั้นประถมมาบทแรกที่เราจะอ่านกุรอานหรือท่องจำหรือให้ความสำคัญซูเราะห์แรกเลยคือซูเราะห์อะไรแต่ถ้าเกิดมาถามผมนะสมัยก่อนเลยผมตอบไม่เหมือนตอนนี้หรอกผมตอบว่าซูเราะห์ยาซีนทำไมอาจารย์ก็ไปที่ไหนก็เห็นแต่อันยาซีนอ่ะเดี๋ยวบ้านคนนั้นตายยาซีนเดี๋ยวจะวะลีมะห์ก็ยาซีนจะกินข้าวก็อ่านยาซีนนะยกสำรับมา2สำรับเฮ้ยอย่าเพิ่งกินอ่านก่อนอ่านยาซีนก่อนไปเยี่ยมกูโบพี่น้องซุนนะห์นบีให้สลามง่ายๆไม่นั่งอ่านยาซีนในกูโบคนตายก็อ่านยาซีนคนเป็นก็อ่านยาซีนผมก็เลยเข้าใจว่าโอ้โหนี่สองแต่ซูเราะห์แรกต้องให้ลูกท่องจำคือยาซีนเพราะมันจะได้มีอาชีพทำมาหากินได้กลายเป็นซูเราะห์กินหามทำมาหากินพอตอนหลังๆมาพอไปเรียนรู้ศาสนาพี่น้องครับพอไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่ต่างประเทศนะผมไม่เคยไปอยู่ต่างประเทศมานะไปเรียนศาสนาที่ต่างประเทศมา
โอ้โหไม่ได้ใช้เลยซูเราะห์ยาซีนน่ะไม่ได้ใช้เลยเวลาไปงานวะลีมาเขาก็กินเลยบารอกัลลอฮุละกะวะบารอกะอะลัยกะวะจะมาบัยนะกุมาฟีค็อยรินอ่านดุอาแล้วก็กินเลยแล้วก็ดุอาให้เจ้าภาพจบเวลางานญะนาซะห์ก็ไปละหมาดเสร็จแล้วเขาก็ยกฝังจบเอ้ยไม่เห็นมีเหมือนบ้านเราเลยแปลกว่ะสงสัยนี่แถวนู้นไม่อะเล็มก็เลยเข้าใจว่ายาซีนเป็นซูเราะห์ที่สำคัญแต่ผมในท่องได้นะเพราะว่าชินครูสอนมีเบสิกอยู่แต่คำตอบตรงนี้ไม่ใช่นะครับซูเราะห์ยาซีนก็เป็นซูเราะห์หนึ่งในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานแล้วก็มีข้อคิดที่ดีแต่ซูเราะห์ที่สำคัญที่สุดที่อุลามะได้แนะนำก็ชื่อเชคอับดุลอาซีบินบาสรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้อธิบายได้แนะนำกับบรรดาคนมุสลิมทั้งหลายเนี่ยซูเราะห์แรกนะครับที่เราจะต้องฝึกลูกเราให้อ่านให้ได้ท่องจำให้ได้ก็คือซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ซูเราะห์ไหนพี่น้องซูเราะห์อัลฟาติฮะห์ยาวไหม7อายะห์7อายะห์แล้วก็อย่าให้ใครสอนเฮ้ยอาจารย์ได้ไงล่ะที่ผมบอกแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าหวงวิชานะแต่ซูเราะห์นี้เนี่ยถามว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่อ่านได้ไหมอ่านได้ทำไมอ่านได้ล่ะก็ละหมาดเป็นก็ต้องอ่านได้พ่อแม่อ่านได้ซูเราะห์นี้ให้คุณที่เป็นพ่อเป็นแม่สอนเลยพี่น้องผมเนี่ยเด็กลูกผม3ขวบนะตอนนี้ฟาติฮะห์นี่ผมสอนเรียบร้อยแล้วตอนนี้เขาเรียกว่ากินบุญยาวๆเลยกินผลบุญยาวๆเลยยังไงอ่ะเพราะเวลาที่เราสอนกุรอานคอยเรากุ้มมันจานแล้วมันกุรอานหวานแล้วมาฮูนบีบอกคนที่ดียิ่งในหมู่สู่เจ้าคือคนที่เรียนกุรอานและสอนกุรอานมันดัลลาลาคอยรินใครก็ตามที่ชี้แนะให้คนอื่นนั้นคนหนึ่งคนใดนั้นได้รับความดีเขาจะได้ความดีเท่ากับมิสุฟาอิลีฮีเท่ากับคนที่ทำเลยดังนั้นถ้าเราสอนซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้กับลูกของเราและอ่านได้สาเหตุที่อ่านได้อันเนื่องมาจากเราสอนเพราะไม่มีเด็กคนไหนพี่น้องพอคลอดออกมาอุเวอุเวร้องเหมือนกันหมดทั่วโลกไม่มีใครพี่น้องคลอดออกมาแล้วอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาละมีนไม่มีพอคลอดออกมาแวะหมดพูดภาษาไม่ได้ดังนั้นซูเราะห์ฟาติฮะห์จึงเป็นซูเราะห์ที่เราจะต้องสอนให้กับลูกของเราเป็นอันดับแรกปรากฏว่าลูกของเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เราได้ผลบุญทุกครั้งพี่น้องที่เราอ่านที่ลูกของเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ประเด็นต่อมาว่าซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยอ่านตอนไหนอ่านตอนกินบุญเหรอหรือว่าอ่านตอนที่ฝนตกอ่านตอนไหนพี่น้องนบีบอกว่าลาซอลาลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะติลกิตาบบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอิหม่ามมุสลิมการละหมาดของผู้ที่ไม่ได้อ่านฟาติฮะห์นั้นเป็นไงครับใช้ไม่ได้ประเด็นก็คือว่าลูกของเรานี่ละหมาดมั้ยอัลฮัมดุลิลลาห์ลูกของฉันละหมาดทุกครั้งที่ลูกเราละหมาดเราได้ผลบุญด้วยทำไมอ่ะก็ลูกเราอ่านฟาติฮะห์อาจารย์ถ้าลูกฉันไม่อ่านฟาติฮะห์แล้วมันละหมาดล่ะอ้าวก็ละหมาดไม่ซ้อสิพ่อนบีบอกว่าอะไรลาซอลาลีมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบละหมาดไม่ซ้อนะใช้ไม่ถูกไม่ถูกต้องนะถ้าไม่อ่านดังนั้นผมบอกเลยนะการอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ในละหมาดไม่ว่าจะเป็นละหมาดฟัรดูละหมาดซุนัตถือว่าเป็นรุกนขาดไม่ได้เห็นตรงกันทั้งหมดส่วนใหญ่ยกเว้นมัซฮับอิหม่ามฮานาฟีสามมัซฮับเห็นตรงกันหมดเลยซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่ต้องอ่านเป็นรุกนประเด็นต่อมาก็คืออาจารย์บางคนไม่อ่านฉันเห็นทำไมไม่อ่านล่ะนึกในใจปากนี่ไม่ขยับเลยเหมือนอมอะไรสักอย่างนึงอะเวลาละหมาดไม่ขยับเลยพี่น้องละหมาดซ้อมไหมก็นบีบอกว่าให้อ่านแล้วเราไม่นึกในใจเดียวว่าอ่านไม่ล่ะไม่อ่านนั้นไม่ซ้อนะครับส่วนใหญ่ของอุลามะบอกไม่ซ้อถ้า
ละหมาดแล้วไม่มีการขยับชะฟะตัยนแปลว่าอะไรริมฝีปากเพราะครั้งหนึ่งซอฮาบะห์สังเกตนบีละหมาดพี่น้องซอลลูกะมารออัยตุมูนีอุซอลีนบีบอกท่านทั้งหลายจงละหมาดเหมือนที่เห็นฉันละหมาดนะบรรดาซอฮาบะห์สังเกตเลยนบีละหมาดยังไงเวลาที่นบีละหมาดที่เป็นการอ่านแบบซิรียะก็หมายถึงว่าอ่านเสียงค่อยเช่นละหมาดอะไรครับละหมาดซุฮุรละหมาดบ่ายละหมาดอาซาร์ละหมาดอัสรีสองละหมาดแค่นั้นแหละนะถ้าเป็นมักริบอิชาซุบฮ์อ่านเสียงดังซอฮาบะห์สังเกตว่านบีเนี่ยอ่านหรือเปล่าในละหมาดเสียงค่อยเพราะได้ยินไหมไม่ได้ยินคำว่าเสียงค่อยนี่เราได้ยินคนเดียวนะแต่ข้างหลังไม่ได้ยินข้างๆไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าอ่านค่อยแล้วจะยินไปแปดบ้านแสดงว่าเสียงดังอันนี้เสียงดังเสียงค่อยไปว่าได้ยินคนเดียวแต่ปากขยับซอฮาบะห์รู้ได้ไงพี่น้องเห็นเครานบีขยับอยู่ทั้งตอนไหน นบีละหมาดเป็นอะไรครับนบีละหมาดเป็นอิหม่ามตลอดนะนบีจะเป็นอิหม่ามนำละหมาดตลอดนะจะกอมัดตอนไหนอ่ะจะกอมัดตอนไหนจะกอมัดตอนอิหม่ามมาครับสมัยก่อนนะสมัยนี้กอมัดตอนไหนอีกอมัดตอนไหนก็ตอนที่ขึ้นไว้ตนกระดานไง15นาทีถ้าอิหม่ามไม่มาก็เดี๋ยวก็คนอื่นแทนถูกป่ะเออแต่สมัยนู้นนะพี่น้องอิหม่ามไม่มานำละหมาดนี่เรื่องใหญ่ต้องวะกีนมอบหมายจะเดินทางไปฮัจญ์ไปอุมเราะห์ต้องมอบหมายให้คนทำหน้าที่แต่สมัยนี้เป็นไงครับทำมาในเรื่องมานี่เป็นเรื่องผิดปกติแทบจะไม่มาเลยบางที่นะบางที่พี่น้องไม่ใช่ทุกที่นะมาบ้างไม่มาบ้างเออนบีมาก็คืออีกอมาแต่ถ้านบีไม่ออกมาจะรอซอฮาบะห์จะรอครั้งหนึ่งละหมาดอิชานบีป่วยพี่น้องครับนบีป่วย บ้านนบีอยู่ข้างมัสยิดซอฮาบะห์รอนบีออกมาจนกระทั่งหลับนั่งอีชาเนี่ยนั่งละหมาดอีชาเนี่ยเอามือเท้าคางบางคนก็พิงเอาหลังพิงกันจนกระทั่งหลับจึงเป็นฮุกมอีกอันนึงก็คือนั่งก้นแนบชิดพื้นหลับเสียละหมาดไหมไม่เสียเพราะซอฮาบะห์ไม่มีใครลุกไปอาบน้ำละหมาดนั่งหลับก้นแนบชิดพื้นไม่เสียจากหะดีษนี้เห็นไหมพอสุดท้ายนบีออกมาไหมไม่ได้ออกทำไมออกไม่ได้ครับเพราะไปอาบน้ำละหมาดสามครั้งมีน้องพออาบน้ำละหมาดเสร็จพอน้ำโดนตัวเป็นลมสลบพออาบน้ำเสร็จคนอาบให้ด้วยนะพยุงหิ้วแขนนะหิ้วปีกเสร็จแล้วก็ท่านอาลีบินอาบีตอลิบแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสเป็นคนที่เป็นคนในครอบครัวนบีเป็นไงครับเทน้ำดินน้ำให้กับนบีอาบน้ำละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จนบีสลบจนกระทั่งครั้งที่สามนบีบอกไม่ไหวแล้วแต่ทุกครั้งที่นบีฟื้นขึ้นมาถามว่าพวกท่านละหมาดกันหรือยังนบีเนี่ยถามว่าพวกท่านละหมาดกันหรือยังวันที่นบีเจ็บปางตายพี่น้องนบีเป็นห่วงอุมมะห์ของท่านเรื่องละหมาดเสร็จแล้วเป็นไงครับพอล้มฟึบไปเป็นไงก็เลยใช้ให้ใครมานำละหมาดครับท่านอบูบักรศิดดีกรอดิยัลลอฮุอันฮุรอนานนะครับรอไม่ใช่แป๊บๆนะรอจนกระทั่งหลับอ่ะพี่น้องละหมาดอิชานะแต่ถ้ามักริบไม่ได้นะรอแล้วหมดเวลาทันทีแต่อิชาเนี่ยมีสุนัตมีสุนนะถ้าไม่เกรงความยากลำบากเนี่ยให้ล่าได้แต่ห้ามเกินเที่ยงคืนเที่ยงคืนเนี่ยถือว่าบาปเลวอย่างวันนี้เนี่ยสมมุติวัยรุ่นชะบาบเก็บจานเก็บถ้วยจานยกโต๊ะแต่อย่าให้เกินเที่ยงคืนนะพอเกินเที่ยงคืนถือว่ามีโทษมีบาปสำหรับคนที่ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีเหตุแต่ถ้านอนสมอยู่ในโรงอยู่บ้านกินยาอะไรกินยาแพ้น้ำมูกไปแล้วมันหลับไปตื่นตอนตีหนึ่งอันนี้ศาสนาอภัยให้แต่ถ้าตั้งใจดูฟุตบอลเนี่ยทีมชาติไทยกำลังเตะอยู่เออไม่รู้เท่าไหร่เห็นเมื่อกี้ผ่านเออเตะกับมาเลย์ไม่เป็นไรดูไฮไลท์เอาฟังบรรยายก่อนนะเอ้าซูเราะห์ฟาติฮะเป็นซูเราะห์ที่ใช้ในละหมาดดังนั้นพี่น้องบอกเลยนะกุรอานกับการดำเนินชีวิตทำยังไงล่ะให้เป็นรูปธรรมอันที่หนึ่งเลยคืออะไรครับต้องพยายามอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ให้ถูกต้องหนึ่ง
สอนให้อ่านให้คนอ่านไม่ได้ให้อ่านได้สองให้อ่านให้ถูกต้องอ่านได้กับอ่านถูกต้องไม่เหมือนกันนะครับอ่านได้ก็คือมันอ่านออกเสียงมาเข้าใจแหละแต่พอถูกต้องไหมไม่ถูกทำไมไม่ถูกล่ะเพราะไม่มีตัจวีดต้องถามอาจารย์มารฟูกินมาลัยท่านเป็นครูสอนกุรอานแล้วก็สอนตัจวีดในซูเราะห์ฟาติฮะห์นี่แทบจะไม่มีหุกมตัจวีดยากๆเลยพี่น้องก็มีอิซฮาดอะซิรอตัลละซีนอันอัมเป็นอะไรเป็นอิซฮาดไม่หน่วงเสียงแล้วจะมายากอีกอันนึงก็คืออะไรครับมัดลาซิมวัยริลมักดูบิอะลัยฮิมวะลัดดอลลีนตรงนี้ต้องมัดลาซิมต้องหน่วงเสียง6ฮารอกะห์เนี่ยคำว่าอ่านถูกต้องก็คืออ่านแบบมีตัจวีดตัจวีดความหมายก็คือตะฮซีนทำให้สวยงามใครก็ตามพี่น้องที่อ่านกุรอานไม่มีตัจวีดฟังแล้วมันไม่ลื่นหูมันไม่ลื่นหูทำไมล่ะก็ลามกอมาริยะอย่างเงี้ยมันไม่น่วงไงอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลยใช่ไหมแต่ไปเจอคนหน่วงล่ะอัลโอ้โหเอาซะยาวเชียวมัดอะไรวะเนี่ยลามกอมาริยะไม่น่วง พอมัดลาซิมวะลัดดอนมันอ่านไงวะลัดดอนลอนดอนนู่นอังกฤษไปนู่นแล้วไปอังกฤษแล้วถ้าอ่านไม่มีตัจวีดเป็นไงครับไม่พอแล้วก็ฟังแล้วก็ไม่ลื่นหูตรงนี้เขาให้นวงไอ้นี่ไม่นวงไอ้ตรงไหนเขาห้ามนวงไอ้นี่นวงดังนั้นใครก็ตามที่อ่านกุรอานถูกต้องตามกฎของวิชาตัจวีดนั่นแหละคืออ่านแบบไพเราะส่วนเสียงแต่ละคนไม่เหมือนกันอิหม่ามซูเดนก็เสียงแบบเป็นไงโหยหวนหน่อยอิหม่ามซูเรมก็เป็นไงเสียงเข้มหน่อยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนนะเสียงงี้ถ้าอิหม่ามถ้าเป็นอับดุลลอฮ์จุไฮนี่อ่านยาวหน่อยละฮูก็ยาวแต่ละคนอ่านเหมือนกันไหมเสียงไม่เหมือนกันแต่อ่านซูเราะห์เดียวกันความไพเราะห์ก็เป็นไงครับฟังแล้วก็มีความแตกต่างกันแต่ทั้งมวลฟังแล้วมีความชอบทั้งหมดทำไมอ่ะก็เนื่องอันเนื่องมาจากมีวิชาตัจวีดในการควบคุมเอาไว้ดังนั้นซูเราะห์ที่มีความสำคัญที่สุดคือซูเราะห์ฟาติฮะห์พี่น้องครับเราต้องหวงแหนนะครับกุรอานเนี่ยต้องหวงแหนซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องครับเวลาที่กุรอานลงมาเนี่ยสมัยก่อนนี่กุรอานนี่ลงมาแบบไหนพี่น้องลงทยอยลงมาเดิมนี่ลงมาแบบไหนลงมาจากเราให้มาฟูดมาที่ฟ้าดุนยามาทั้งเล่มเลยมาครบเลยไม่ใช่มาทั้งเล่มมาครบเลย30ยุซเสร็จแล้วก็ทยอยลงมาตั้งแต่อายะห์แรกก็คืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลละซีคอลักจนกระทั่งถึงอายะห์สุดท้ายใช้เวลาทั้งหมด23ปีเวลากุรอานลงมาซอฮาบะห์จะท่องจำพี่น้องครับแล้วก็มีการบันทึกเอาไว้เขาเรียกตัจวีนส่วนหะดีษนบีไม่มีการบันทึกใช้ท่องล้วนๆนะแต่กุรอานนี่มีการบันทึกแต่ถามว่าเป็นเล่มไหมยังไม่เป็นเล่มยังกระจัดกระจายอยู่บ้างตามบ้านคนนั้นบ้างบ้านคนนี้บ้างแล้วก็มีคนที่ท่องกุรอานเอาไว้แต่สำหรับคนที่เป็นผู้หญิงพี่น้องวันนี้มีผู้หญิงมาฟังเยอะอัลฮัมดุลิลละห์ผู้ชายก็ฟังแต่บางทีเขาอยู่ตรงมุมหน่อยผู้หญิงอยู่ข้างหน้าจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องคนนึงพี่น้องชื่อว่าอุมมูไอมันเราเนี่ยเวลาฟังกุรอานเนี่ยเคยไหมพี่น้องที่น้ำตาไหล
แต่ไม่ต้องถามนะว่าละครเรื่องไหนน้ำตาไหลเพราะมันเยอะจำไม่ได้อะเรื่องนี้ก็ไหลผมเนี่ยมันต้องรุ่นเก่าหน่อยนะอะไรล่ะมนต์นักลูกทุ่งอะไรเงี้ยนะเก่าๆหน่อยใหม่ๆไม่รู้เรื่องเรื่องนี้ก็น้ำตาไหลพระเอกตายมั่งอะไรอ่ะไออังสุมาลินอะไรเงี้ยโกบุริตายเงี้ยพอตายทีกว่าจะเป็นไงครับพอสั่งเสียกันนะนะถ้าไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยรอดนานแล้วมัวจะสั่งกันอยู่นั่นแหละตายร้องดูละครร้องไห้อินแต่คำถามว่าเราเคยร้องไห้กับผู้อ่านไหม ครั้งหนึ่งท่านอิหม่ามชูเรมนะครับซาดสองวุฒิอัชชูเรมด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์ด้วยอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ร้องไห้พี่น้องอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกิยาอ์มิดดีนร้องไห้ตรงนี้เลยผู้ทรงอำนาจในวันตอบแทนมาลิกิยาอ์มิดดีนร้องไห้สะอึกสะอื้นคนข้างหลังก็ตกใจเอ๊ะฟาติฮะห์นี่อ่านทุกวันทำไมร้องอย่างนี้ไม่ร้องทุกวันเวลาเลยเหรอแต่ธรรมดานี่อิหม่ามก็จะร้องซูเราะห์อื่นไม่ค่อยร้องฟาติฮะห์เท่าไหร่แต่วันนี้ร้องซูเราะห์ฟาติฮะห์แล้วมาร้องต้องมาลิกิยาอ์มิดดีนปรากฏว่าคนก็ไปสอบถามว่าวันนั้นร้องวันนั้นไปดูไปรู้ซิว่าไปทำไมถึงร้องวันนั้นปรากฏว่าเป็นไงครับที่ร้องวันนั้นเพราะเป็นวันที่แม่ของท่านเสียชีวิตพี่น้องท่านนึกไงวันตอบแทนยาอ์มิดดีนเวลาตายไปแล้วเวลาที่เราตายไปแล้วพี่น้องเราเอาอะไรไปกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลูกช่วยแม่ได้ไหมแม่ช่วยลูกได้ไหมพอวันกิยามะฮ์พี่น้องครับตัวใครตัวมันบัญชีใครบัญชีมันแต่ตอนนี้ท่านยังช่วยได้นะถ้าลูกของท่านเกเรท่านช่วยได้คนที่เป็นพ่อเกเรก็เตือนได้แต่อย่าตีพ่อนะอันนี้ห้ามแต่พ่อดื้อเป็นไงตีเลยไหมอาจารย์ตีไม่ได้นะครับเป็นลูกต้องเตือนอย่างเดียวแต่ถ้าลูกดื้ออันนี้ตีได้เพราะฐานะต่างกันคำถามว่าจะเกิดสมมติว่าพี่น้องถามโต๊ะหน่อยถ้ารถมารับเราพี่น้องครับรถมารับเรานัดเอาไว้บ่ายสองรถมารับตอนกี่โมงมารับสิบโมงเช้าน้ำก็ยังไม่อาบเลยนุ่งกระโจมอกอยู่ในบ้านฟันก็ยังไม่แปรงเลยงานบ้านก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ทำอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเขาบอกว่าขึ้นรถเราจะขึ้นไหมจะขึ้นได้ไงอาจารย์ชุดก็ยังไม่ได้ใส่เลยรีดก็ยังไม่ได้รีดอาบน้ำก็ยังไม่อาบเลยยังไม่พร้อมอะไรสักอย่างหนึ่งเลยแต่เขาบอกถ้าเองไม่ขึ้นนี่นะไม่ได้ต้องขึ้นบังคับเลยเอาปืนจ่อเลยก็ต้องขึ้นไปแล้วขึ้นไปแบบนี้ตังค์ก็ไม่มีอะไรไม่มีสักอย่างหนึ่งเลยพี่น้องกล้าไปเดินเที่ยวไหมใครมั่งกล้าเดินเที่ยว ผมนี่กระเซิงเลยกินตัวนี่ไม่ต้องพูดฮึบนะน้ำก็ยังไม่อาบชุดก็ยังไม่เตรียมไม่มีใครพี่น้องไม่มีใครขึ้นไปบนรถนั้นเด็ดขาดเพราะอะไรครับเพราะยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยเปรียบเสมือนกับวันที่อายันของเรามาถึงพี่น้องแล้วเราบอกว่าเราไม่พร้อมน้ำก็ยังไม่ได้อาบเสื้อก็ยังไม่ได้เตรียมอามันเรายังไม่มีสักอย่างนึงเลยพี่น้องครับแล้วถามว่าเราไปบอกมาลาอิกะห์ได้ไหมมาลาอิกะห์ที่มาเก็บชีวิตเราอะบอกได้ไหมเดี๋ยวพักก่อนพักไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาใหม่ไม่ใช่เจ้าหนี้พอถึงเวลาแล้วต้องไปนะครับนั้นเตรียมให้พร้อมอุมูไอมันพี่น้องมาสู่อุนุไอมันเป็นเปรียบเสมือนเป็นแม่ของท่านนบีนะครับเพราะดูแลนบีตั้งแต่วันที่แม่ของนบีเสียชีวิตดูแลนบีมาตลอดและก็เป็นผู้หญิงที่นบีรับรองเป็นชาวสวรรค์ด้วยท่านแต่งงานครั้งแรกไปย้ายไปอยู่มะดีนะห์เสร็จแล้วสามีตายก็มาแต่งงานครั้งที่สองอีกแต่งกับเซดบินฮาริซะอุมมุไอมันเนี่ยอายุเยอะประมาณ50กว่าแล้วเซดนี่ยังเด็กหนุ่มอยู่ประมาณ
นะถ้าจำไม่ผิดใน20 30ประมาณเนี้ยแต่งกับคน50นบีพูดว่ามีใครไหมอยากจะใช้ชีวิตอยู่กับชาวหญิงชาวสวรรค์เซดบินฮาริซายกมือเลยมันจะมีความสุขกว่าใครกว่าที่ไหนล่ะกับการที่ดูกับผู้หญิงชาวสวรรค์แต่ท่านอื่นเงียบๆนะเพราะอายุเยอะแล้วอ่ะ50กว่าแล้วแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งด้วยพี่น้องอายุ50แต่ได้ลูกนะลูกชื่ออะไรอุซามะห์บินซีด2คนนี้ทั้งสามีทั้งลูกเสียชีวิตในการออกญิฮาดในสงครามทั้งคู่เลยแต่นางเป็นไงอัลเลาะห์ให้ยืนยาวมากนบีจะไปเยี่ยมอุมมุอัยมันตลอดเพราะถือว่าเป็นเหมือนแม่ของท่านเลยดูแลนบีมาตลอดไปเยี่ยมตลอดนบีถามว่าสบายดีไหมนะอุมมุอัยมันจะตอบพี่น้องจะเจ็บจะป่วยยังไงก็ตอบว่ายังไงรู้ไหมฉันสบายดีตราบใดที่อิสลามยังอยู่ท่านตอบแบบนี้พี่น้องดูผู้หญิงคนที่หัวใจอีหม่านไม่ห่วงตัวเองนะตัวเองป่วยเป็นไงไม่รู้ตัวเองจะเป็นโรคเป็น10โรคไม่กังวลแต่ขออย่างเดียวเป็นไงขอให้อิสลามอยู่ของเราล่ะพี่น้องเป็นไงไม่รู้อิสลามเป็นไงกูไม่รู้เอาที่บ้านกูอิ่มก่อนเออโรงเรียนจะสอนศาสนาจะมีครูเงินเดือนครูจะมีไหมไม่รู้ขอเป็นไงขอให้ฉันได้ทำมาหากินให้ได้เงินเต็มกระเป๋าก่อนแต่คนสมัยก่อนพี่น้องเขาจะเจ็บจะป่วยเขาจะมีความทุกข์ยังไงพี่น้องมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่เขาขอให้อิสลามอยู่นั่นแหละคือความสุขของเขาเสร็จแล้วเป็นไงครับพอนบีเสียชีวิตเวลานบีเสียไปแล้ววะฟาตไปแล้วเนี่ยคนที่ทำหน้าที่ต่อในการเยี่ยมท่านหญิงอุมมุอัยมันคือใครคือซอฮาบะห์ที่ชื่อว่าอุมาร์และก็อบูบักรอดิยัลลอฮุอันฮุมาทั้งสองคนรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลากอลาอบูบักรรอฎิยัลลอฮุอันฮุบะอ์ดะวะฟาติรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอานัสบินมาลิกรายงานว่าได้กล่าวว่าอบูบักนะลิอุมารลิอุมาร์ท่านอบูบักนั้นได้กล่าวกับท่านอุมัรหลังจากที่นบีเสียชีวิตไปแล้วพี่น้องนบีเสียวันไหนรู้มั้ยวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลนะอันนี้ในประวัติศาสตร์ชัดเจนเลยครับบินอิตติฟากอุลามะบินอิจมาอุลามะนบีตายวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลแต่นบีเกิดเนี่ยไม่ตรงกันนะที่รู้ก็คือวันจันทร์ส่วนเดือนนี่ก็ไม่รู้จะใช่รอบีอุลอาวัลหรือเปล่าและก็ปีอะไรปีช้างที่นบีบอกก็แค่2อย่างนั่นแหละดังนั้นใครที่ฉลองวันเกิดน่ะไม่ใช่ฉลองวันเกิดหรอกฉลองวันตายนะเรารักนบีพี่น้องทำตามซุนนะห์นบีนะนบีเสียชีวิตไปแล้วอบูบักรชวนอุมัรอินตัลิกบินาอิลาอุมมิอัยมันเราออกไปเยี่ยมท่านหญิงอุมมุอัยมันกันดีกว่านะซูรุฮากะมากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะซูรุฮาเหมือนกับที่ท่านนบีนั้นได้เคยไปเยี่ยมนานครั้งที่ท่านนบียังมีชีวิตอยู่ฟะลัมมาอินตะฮัยนาอิไลฮาบะกัตเวลาไปถึงบ้านท่านหญิงอุมมุอัยมันแล้วปรากฏว่าท่านหญิงอุมมุอัยมันร้องไห้เจอผู้หญิงร้องไห้ฟากอลาลาฮาทั้งสองคนก็คือทั้งอบูบักและก็อุมัรกล่าวกับท่านหญิงว่ามายุบกีกีอะไรล่ะทำให้ท่านให้เธอร้องให้ท่านหญิงร้องมาอินดัลลอฮะค่อยรุลลิรอซูลีฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งที่ท่านหญิงก็รู้ดีว่าท่านนบีเนี่ยตอนนี้ได้กลับไปพบกับความดีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมเอาไว้แล้วคนดีนะพี่น้องนั่นแหละเขาหมดจากความอะไรแล้วหมดจากความฟิตนะในดุนยาแล้วเพราะดุนยาเนี่ยมันเหนื่อยต้องเจ็บต้องป่วยต้องละหมาดต้องทำอิบาดะห์แต่ถ้าตายไปแล้วต้องทำไหมไม่ต้องถูกไหม
ต้องละหมาดไหมล่ะตายแล้วต้องละหมาดไหมไม่ต้องแล้วต้องตื่นซุบโบไหมตอนคนตายไปแล้วไม่ต้องรอรับผลบุญที่ทำเอาไว้ตอนดุนยาอย่างเดียวอัลลอฮ์จะให้เช้าเย็นเช้าเย็นเห็นสวรรค์พี่น้องแล้วก็หลับไปตื่นมาอีกทีนึงเป็นไงวันกิยามะฮ์รอเข้าสวรรค์ส่วนคนชั่วก็เป็นไงกูโบบีบรัดบีบรัดจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์คุ้มไหมถ้าเราจะชั่วในดุนยาสัก60ปีแล้วไปเจ็บปวดในอาลัมบัซซักไปเจ็บปวดในอาคิเราะห์อินตะฮัยนาอิลาบะกัดกอลกอฟะกอลาลาละฮามายุบกีกีมาอินดัลลอฮ์คอยรุลลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงถามว่าท่านหญิงรู้มั้ยเอามาดูนะฟะกอลาท่านหญิงตอบว่ามาอะบกีอัลลาอะกูนะอะลัมมาอันนะมาอินดัลลอฮ์คอยรุลลิรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านหญิงอุมัยมันบอกว่าฉันน่ะรู้สิทำไมไม่รู้ล่ะที่ท่านพูดมาน่ะรู้ว่านบีตอนเนี้ยได้รับการตอบแทนได้รับความดีที่ท่านนั้นณที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วแต่ที่ร้องไห้เนี่ยวะลากินอะบะกีนะอันนะอัลวะฮยะกอดินตะกอตอดกอดินกอตามินัสซะมาอ์แต่ที่ฉันร้องไห้เนี่ยอันเนื่องมาจากตอนนี้เนี่ยวะฮีไม่มีลงมาจากฟากฟ้าแล้วกุรอานหยุดในการประทานลงมาแล้วฉันก็ไม่มีโอกาสที่จะเรียนรู้กุรอานเพิ่มเติมแล้วเพราะกุรอานครบแล้วเลยร้องไห้พี่น้องคนสมัยก่อนเป็นไงครับยุคซอฮาบะห์เขาเรียนรู้กุรอานเรียนจนกระทั่งหมดไม่ใช่เรียนแค่ซูเราะห์เดียวรอคอยวะฮีที่มาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อจะทำเพื่อจะปฏิบัติفهيا تجهما على بكاي พอฟังเรื่องนี้เสร็จเป็นไงครับทั้ง2คนไม่ว่าจะเป็นอบูบักรกับอุมัรก็ร้องไห้กับนางด้วยฟะจาลายะบกียานิมาฮาอันเนื่องจากเหตุผลที่เป็นไงที่นางได้ตอบร้องไห้พี่น้องเพราะหวงแหนอัลกุรอานตอนนี้กุรอานไม่มีลงมาแล้วนบีเสียไปแล้วก็เลยเสียใจร้องไห้ไม่ได้ร้องไห้เพราะนบีตายแต่ร้องไห้เพราะกุรอานไม่ได้ประทานลงมาแล้วพี่น้องครับกลับไปดูกุรอานที่บ้านเราอยู่ในเล่มอย่างดีเลยบางทีเป็นไงครับจะใช้กุรอานตอนไหนตอนนิกาอะไรอาจารย์ตอนนิกาก่อนนิกาไงเวลาขบวนแห่นี่ต้องเอากุรอานนำหน้าไปงัดกุรอานมาจากในตู้แล้วก็ต้องไว้ไงเป่าหน่อยนะเพราะฝุ่นมันเยอะไม่ได้เอามาอ่านแต่ใส่ไว้ในตู้เสร็จแล้วไปไงเป่าให้เรียบร้อยเพราะฝุ่นมันเยอะนั่นนะพี่น้องกำลังเป่าฝุ่นที่มันจับอยู่ในหัวใจท่านด้วยพอเป่าเสร็จแล้วไปไงครับเอามาใส่บนหมอนเสร็จแล้วก็ใส่ลิปปิ้นเสร็จแล้วไปไงครับก็ให้คนให้เด็กๆเนี่ยถือไปถือนำขบวนไปแล้วก็ไปวางแล้วก็เสร็จก็นิกะห์พอนิซะพอนิกาเสร็จแล้วเป็นไงก็เก็บเข้าตู้ถามว่านบีสอนให้ใช้กุรอานแบบนี้เหรอหรือบางคนเป็นไงหนักกว่านั้นอีกทำไงรู้ไหมพี่น้องไปหากุรอานมาทำให้เล็กที่สุดใส่เป็นล็อกเก็ตเสร็จแล้วก็แขวนกับสร้อยคอทำเป็นเครื่องรางของขลังวะอิยาซุบิลลาห์เพราะวันซื้อเนี่ยผมจัดรายการเขาบอกอาจารย์หุกกลมของคนที่มีกุรอานเล็กๆ นะแล้วก็แขวนคอเนี่ยแล้วพอเข้าห้องน้ำเนี่ยครูเขาสอนว่าให้อมเอาไว้เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะเป็นการให้เกียรติกุรอานเพราะว่าเรากำลังอึ้อยู่ใช่ไหมกำลังขับถ่ายอยู่มันกุรอานมันอยู่ที่คอเนี่ยทำไงให้อมเอาไว้แล้วก็บอกเฮ้ยมึงระวังนะถ้าเกิดท้องมึงผูกเนี่ยติดคอตายเลยนะกุรอานติดคอตายเขามีแต่อ่านกุรอานแล้วเป็นลมตายไอ้นี่กุรอานติดคอตายเออเป็นยังไงวะผมก็บอกไม่ต้องถามเราไอ้ที่ไปอมเนี่ยเลอะเทอะไอ้ที่ทำตั้งแต่แรกนี่ก็เลอะเทอะอยู่แล้วไม่มีใครก็ทำมีน้องเอากุรอานมาเลยมาทำให้เป็นเล็กๆแล้วก็มาห้อยคอไม่มีพี่น้องอิสลามไม่มีอิสลามไม่มีเรื่องของเครื่องรางของขลังสมัยก่อนจะไล่ชัยฏอนไม่อยากเรารู้ว่าเสาต้นเนี่ยมีเป็นเสาตกน้ำมัน
บ้านนี้เนี่ยพอดีไปได้ไม้มาจากศาลาการประเรียนไม้วัดเวลาทางบ้านเขาก็บอกแหมไม้มันดังแกรดแกรดมันเหมือนคนเดินเลยที่ไหนได้ไม้มันลั่นปกติพี่น้องมันโดนแดดมันก็ขยายตัวไอ้นี่ก็นึกว่าผีนึกว่ายินนะแต่ยินมันก็มีแหละเพราะนบีบอกนะชัยฏอนมันก็อยู่ในบ้านเราด้วยถ้าเราไม่ใช้วิธีไล่มันเดี๋ยวผมบอกทำยังไงรู้ไหมไปหายันแล้วยันเนี่ยไม่ใช่ไปหาที่วัดหรอกพี่น้องก็ไปเอากุรอานนั่นแหละเอาอายะห์กุรซีนั่นแหละเขียนเสร็จแล้วก็ไปแขวนไว้ที่หัวเสาแล้วก็บอกเนี่ยป้องกันถามว่านบีสอนแบบนี้เหรอเปล่านบีสอนยังไงอายะห์กุรซีให้ทำไงพี่น้องให้เขียนเหรอให้อ่านตอนไหนบ้างครับอายะห์กุรซีอ่านตอนไหนในชีวิตประจำวันของเราอ่านทั้งหมด3ที่3ที่อันนี้มีซุนนะห์นบีนะ3ที่ที่1อ่านในอัซกาดยามเช้ายามเย็นอยู่ในเล่มเนี่ยพี่น้องนะมันจะอยู่ในเนี่ย5เล่มหนังสือมีหนังสืออัซกาดยามเช้ายามเย็นเพิ่มบุญลดบาปนะลดบาปเพิ่มบุญมี44รบ40รบนาดูอ่านแต่ตื่นนอนยังเข้านอน5เล่มอันนี้นะเดี๋ยวใครสนใจก็เดี๋ยวคุยกันข้างล่างเนาะอ่านตอนไหนอ่านตอนเช้าหลังละหมาดซุบฮ์แล้วแล้วก็ตอนเย็นก็ตอนหลังละหมาดอาซันแล้วอ่านอายะห์กุรซีฟาดีละคืออะไรพี่น้องมาดูหะดีษจากอุบัยบินกาบรอฎิยัลลอฮุอันฮุเราอะท่านได้เกิดความรู้สึกเหนื่อยจากการที่อินทผาลัมมันออกผลน้อยคืนหนึ่งท่านจึงไปเฝ้าต้นอินทผาลัมนะอินทผาลัมนี่ปลูกที่ไหนปลูกในห้องน้องป่ะเปล่านะไปปลูกในสวนก็ไปอยู่ในสวนแล้วสวนนะพี่น้องมันก็มึนๆปรากฏว่ามีชีวิตหนึ่งตรงเข้ามาหาท่านรูปร่างเหมือนเด็กเพิ่งวัยแตกหนุ่มแล้วก็ท่านจึงให้สลามแก่มันก็รับสลามด้วยท่านก็ถามว่าเฮ้ยไอ้ที่มาเนี่ยยินหรือมนุษย์เนี่ยท่านถามเลยนะนี่คนหรือเปล่าถ้าเราเป็นไงเราไม่ถามแล้วเนาะไปแล้วจะอยู่ให้ถามทำไมนี่ถามนะครับท่านอุบัยบินกลับถามกับไอ้ที่ตรงเข้ามาหาเนี่ยตะคุมเนี่ยถามว่าอะไรเฮ้ยเจ้าเนี่ยมันเป็นยินเหนือมนุษย์เขาตัวนั้นมันตอบว่าไงรู้ไหมไม่ใช่มนุษย์มันบอกเลยมันเป็นยินเอาแล้วเสร็จแล้วเป็นไงครับท่านอุบัยบินกาบก็ถามว่าจะมีสิ่งใดที่จะทำให้เรารอดพ้นจากการมากวนจากเจ้ามั่งฉันก็จะเฝ้าอุตภาลัมอยู่ในสวนเนี่ยเองจะอย่ามารบกวนเนี่ยถามไอ้ตัวยินมันว่ามีอะไรที่จะเป็นสิ่งที่จะป้องกันไม่ให้เจ้าเนี่ยมายุ่งกับฉันมั่งชัยฏอนหรือว่ายินมันตอบว่าอะไรครับอายะที่อยู่ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์ก็คืออัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมจนกระทั่งจบอายะเดียวเขาเรียกอะไรอายะกุรซีใครที่อ่านมันยามเย็นเขาก็จะได้รับความปลอดภัยจนกระทั่งถึงตอนเช้าใครก็ตามที่อ่านตอนเช้าก็จะได้รับการปกป้องให้ปลอดภัยจากพวกเราจะปลอดภัยจากอัลลอฮ์จะให้ความปลอดภัยจากพวกยินจนกระทั่งถึงตอนเย็นแปลว่าอะไรพี่น้องอ่านเช้าไปไงยินมันไม่กวนถึงเย็นเพราะอ่านตอนเย็นยินมันไม่กวนเราถึงเช้าดีไหมดีเสร็จแล้วท่านอุบัยบินกาบก็มาเล่าให้ใครฟังมาเล่าให้ท่านรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังนบีก็บอกว่าซอดะกออัลคอบีรนบีบอกว่าไงไอ้เจ้าตัวร้ายมันพูดจริงเป็นหะดีษบันทึกโดยอัลฮากิมแล้วก็ตอบรอนีเป็นหะดีษซอฮีหะดังนั้นกุรอายะกุรซีอ่านกี่ครั้งแล้วเนี่ย2ครั้งหลังละหมาดซุบฮ์ในอัสกาด1ครั้งแล้วก็หลังละหมาดอัสรีในอัสกาดยามเย็นอีก1ครั้ง2แล้วนะเสร็จแล้วมีหะดีษบอกอีกว่าใครก็ตามพี่น้องที่อ่านเป็นประจำหลังละหมาดฟัดู5เวลาอ่านอะไรอ่านอายะกุรซีจะไม่มีสิ่งใดมา
กั้นเขามาขวางเขาระหว่างเขากับสวรรค์ยกเว้นความตายหมายความว่าไงครับหมายความว่าตายแล้วก็ได้เข้าสวรรค์เลยอ่านอะไรอ่านอายะห์กุรซีอีกกี่ครั้งวันนึงเราละหมาดกี่ครั้งวันนึงก็คือ1 5ครั้งก็อ่านอีก5ครั้งเป็นเท่าไหร่7ครั้งแล้วหะดีษซอฮีฮ์เช่นเดียวกันดังนั้นขออนุญาตบอกกับพี่น้องนะถ้าละหมาดแล้วเราไม่ติดอะไรเราไม่ติดภารกิจอะไรนะลูกไม่ได้ร้องในห้องนะครับนะหรือมีภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วนมีนัดรถจะออกไม่ทันว่าไปปวดห้องน้ำนี่ว่าไปแต่เราปกติเนี่ยนั่งละหมาดเสร็จแล้วให้สลามเสร็จแล้วเป็นไงครับอย่าลืมอ่านอะไรอายะห์กุรซีหลังละหมาดด้วยง่ายไหมง่าย5นาทีถึงป่ะไม่ถึงหรอก2นาทีไม่รู้ไม่ถึงหรือเปล่าแต่ตายแล้วเป็นไงเอาล็อกให้สวรรค์เลยเอาไหมล่ะง่ายๆเท่าไหร่แล้ว7ครั้งแล้วอีกฮะดีซึ่งอ่านตอนไหนรู้ไหมอ่านก่อนนอนเป็น8กันอะไรรู้ไหมกันชัยฏอนเหมือนกันแต่คนที่เจอชัยฏอนไม่ใช่อุบัยบินกาบใครเจอรู้ไหมอบูฮุรอยเราะห์เจออันนี้ตอนที่ไปเฝ้าเลยครับไปเฝ้าเขาเรียกไปตุนมานอันนี้มาเป็นคนแก่นี่มาเป็นอันแรกเป็นคนหนุ่มนะใช่ไหมที่ผมเล่าอะแต่ในฮะดีของอบูฮุรอยเราะห์มาเป็นคนแก่เสร็จแล้วก็มาเก็บอาหารเก็บอาหารอูรอก็บอกเอ้ยจับได้ก็จะจับไปส่งนบีมันก็บอกอย่าจับไปส่งเลยสงสารฉันเถอะมาทั้งหมด2คืนติดๆกันนบีรู้แล้วชัยฏอนสุดท้ายคืนสุดท้ายเป็นไงมันก็อ้อนวอนมันก็บอกว่าถ้าอ่านอายะห์กุรซีนะมันไม่มานบีก็เลยบอกรู้ไม่เจอใครนะเจอยินเขาแล้วนั้นหะดีษนบีก็ให้อ่านตอนก่อนนอนอีกเห็นไหมดังนั้นพี่น้องครับอย่าไปดูเรื่องผีเยอะบางคนนี่โอ้โหจะไปนอนโรงแรมผีเป็นไงเช็คประวัติมันต้องโรงแรมใหม่นะถ้าผ้ามันเหลืองๆเนี่ยคาบเลือดคาบเลือดที่ไหนได้พี่น้องอ้วกเด็กแหมคาบเลือดคิดนู่นคิดนี่นอนเอาอะไรเอากุรอานที่นบีบอกสิอ่านอายะห์กุรซีผมยังไม่เคยเจอนะถ้าอ่านอายะห์กุรซีแล้วทำทุกอย่างแล้วชัยฏอนมันมากวนเนี่ยผมไม่เคยเจอแต่ส่วนใหญ่แล้วอะที่เจอคืออะไรคือไม่ทำผมนี่โดนมาเล่พี่น้องครับตอนย้ายหอตอนอยู่ต่างประเทศหอร้างพี่น้องเสร็จแล้วเป็นไงเปิดหอใหม่ก็ย้ายเข้าไปเลยเก็บของเสร็จหลับเลยมาเลยดำมืดมาเลยนี่จับไหล่นี่ไอเราก็นึกว่าแอฟริกาเข้ามายินไม่นอนแล้ววิ่งไปหาลุงพี่รุ่นพี่บอกว่าทำตามซุนนะห์นบีไหม ก่อนนอนอ่านอายะห์กุรซีไหมไม่อ่านกุลสามกุลล่ะไม่อ่านเออก็ไม่แปลกที่ของมันที่มันอยู่อ่ะแล้วเราไปอยู่มันก็กวนเลยใช่ไหมพอสิตาอีกวันหนึ่งครับทำตามสุนนะนบีเลยแล้วก็อ่านซูเราะห์อะไรด้วยจะไล่ยินจะไล่ชัยฏอนออกบ้านอ่านซูเราะห์อะไรซูเราะห์บะเกาะเราะห์จำไว้นะอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์นี่ยังไม่เจอยาซีนเลยนะเออทำไมยาซีนบ้านอ่านเยอะจังอ่านซูเราะห์บะเกาะเราะห์เห็นไหมซูเราะห์บะเกาะเราะห์ชัยฏอนก็จะออกไปพี่น้องครับดังนั้นกุรอานมีไว้ให้อ่านท่านอุสมานบินอัฟฟานบอกว่าของดีเนี่ยถ้าไปอยู่ผิดที่กลายเป็นของแปลกจริงไม่จริงพี่น้องดูนะของดีเนี่ยถ้าไปอยู่ผิดที่กลายเป็นของแปลกกุรอานของดีไหมดีแต่ไปอยู่บ้านที่ไม่มีกุรอานไม่อ่านล่ะของแปลกครับกลายเป็นพยันถูกไหมมัสยิดดีไหมดีแต่ไปสร้างตรงที่ไม่มีคนละหมาดล่ะก็เอาไว้เชิญชมไว้ดูไว้จัดงานสุราอย่างเดียวกับละหมาดอีด2อย่างหาเวลาไม่เจอหรอกภรรยาที่ดีไปอยู่กับผัวไปอยู่กับสามีที่ชั่วนู่นอย่างเงี้ยที่เลวแล้วไม่ดีมาอัพสิไม่ดีภรรยากลายเป็นของแปลกเลยอะไรวะแต่งตัวนี่แหมอย่างกับโต๊ะทำไมไม่เปิดหน่อยล่ะเว้าหน้าเว้าหลังหน่อยล่ะสามีจะให้เว้าอย่างเดียวเลยเวลาออกนอกบ้านใช่ไหมอยู่ไม่ได้หรอกกลายเป็นของแปลกเลยแล้วไอ้สามีดีๆไปอยู่กับภรรยาที่ไม่ดีกันก็ของแปลกอีกไอ้บังเอะอะมึงจะไปแต่สุราอย่างเดียวเลยในบังนะเออดุสามีไปสุราแถมจะดุสามีเออถ้าไปกินเหล้าเมายามดุไอ้นี่ดุสามีไปสุราเดินไปสุรามันดุก็ถามว่าทำมาหากินไหมทำนะแต่ที่แบบอยู่แต่สุราไปทำมาหากินไม่เอานะ
เออไปสุราด้วยแล้วก็อะไรด้วยทำมาหากินด้วยดังนั้นพี่น้องครับเรามีของดีอยู่แล้วนะมีกุรอานอยู่ในบ้านและเป็นคัมภีร์ที่อะไรครับเป็นไงทุกบ้านมีอ่านไหมนี่คือประเด็นนะครับเขาให้เวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเพราะว่าดูท่าแล้วเนี่ยโต๊ะน่าจะมาดูละครหรือเปล่านี่จะมาฟังฉันพูดหรือมาดูละครบอกกับมันตรงๆถ้าดูละครไปแล้วอีกอันหนึ่งพี่น้องครับใช้ในชีวิตประจำวันนะกุนสามกุนครั้งหนึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามซอฮาบะห์อันนี้อยู่ในเล่มเขียวนี่ชื่อเพิ่มบุญลดบาปนะนี่ครั้งหนึ่งนบีถามซอฮาบะห์มีใครไหมก่อนนอนอ่านกุรอานได้10ยุซโอ้โหหนาวเลยนะอาจารย์รอมฎอนนี่ฉันว่าแจ๋วๆเลยนะรอมฎอนนี่วันละยุซนี่จะเอาก่อนนอน10ยุซไม่นอนตีหนึ่งเหรอแล้วไม่ต้องพูดนะกุรอานกับละครเนี่ยอย่าพูดกุรอานเนี่ยผ่านไปครึ่งหน้าเนี่ยหาวประมาณ10รอบลองดูอ่านไปครึ่งหน้านะหาวอีก10รอบพอจบหน้าไปไงตามันไม่ขึ้นแล้วง่วงแต่ถ้าเป็นหนังบู๊ล่ะอื้อหือหลับไม่ลงเว้ยบางทีจบแล้วเป็นไงแม่มันน่าจะฉายอีกชั่วโมงนึงโทรไปบอกไปด่าไอ้เจ้าของช่องอีกใช้อะไรตัดแบบนี้นอนไม่หลับแต่นบีถามซอฮาบะห์นะไม่ใช่พวกเรานะพวกเราไม่ต้องถามแล้ว10ยุซไม่ต้องถามหน้านึงยังแย่เลยนบีถามซอฮาบะห์น่ะ10ยุซอ่านได้มั้ยก่อนนอนพี่น้องซอฮาบะห์ตอบไงยารอซูลุลลอฮ์ฉันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากขนาดซอฮาบะห์ยังบอกว่ายากเลยเราไม่ต้องพูดถึงนะโคตรยากเลยของเราเนี่ยซอฮาบะห์บอกว่ายากนะเรานี่สุดๆของยากเลยแหละปรากฏว่าไงครับนบีก็บอกว่าจะยากยังไงล่ะก็ซูเราะห์อิคลาสไงท่านอ่านก่อนนอนนั่นแหละเท่ากับ1ใน3ของกุรอานหะดีษซอฮีฮะง่ายมั้ยอัลลอฮ์แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัลลอฮุสซะมัดลัมยะลิดวะลัมยูลัดวะลัมยะกุลละฮูกุฟวันอะฮัดได้แล้วอ่าน3ครั้งล่ะเล่มนึงล่ะแต่อย่าอ่านแต่ไม่ใช่อ่านแต่กุรอานนะซุนนะห์นบีมีอ่านหลายต้นก่อนนอนเนี่ยอ่านอะไรได้ถ้าอ่านวันไหนนอนไม่หลับอ่านเลยซูเราะห์ซะยะดาถ้ายังไม่หลับอีกต่ออีกซูเราะห์นึงซูเราะห์อะไรอัลมุลกยังไม่เจอยาซีนนะผมยังไม่เจอยาซีนอันยาซีนเยอะอัลมุลตาบารอกัลลาดีสุรตาบา30อายะก่อนนอนนะตัวนะถ้าเกิดเล่น3กุลแล้วยังแหม่ยังตามันยังตึงอยู่เลยตาบาเลยตาบายังไม่ต่ออีกแม่ยังไม่ง่วงอีกแสดงว่าตกกินกาแฟเข้าไป อันนี้อยากกินกาแฟนะเสร็จแล้วต่อสยาดาแต่ผมเชื่อพี่น้องได้นานเดียวนั้นแหละหาวแล้วเชื่อดินานในก่อนนอนทำแบบนี้แล้วก็กุนสามกุนทำยังไงพี่น้องเป่าก่อนเสร็จแล้วก็อ่านเสร็จแล้วเป็นไงลูบให้ทั่วตัวเลยลูบให้ทั่วตัวแล้วก็ไม่ต้องไปวานคนอื่นนะอาจารย์นี่ฉันยังลูบเลยช่วยสามีช่วยมาลูบให้ฉันหน่อยเดี๋ยวมันจะไปเรื่องอื่นลูบเองส่วนจะไปให้ลูกกันให้แต่ไม่เป็นไรทีหลังอันนี้ดูอาก่อนดูอาก่อนดูอาก่อนลูกให้ทั่วเลยนะเสร็จแล้วเป็นไงนอนตะแคงตะแคงไหนตะแคงขวาเสร็จแล้วเป็นไงว่าดูอานะเพราะว่าดูอาก็หลับแล้วถ้าเกิดบังเขาสะกิดล่ะก็อย่าเพิ่งหลับแล้วก็พอตื่นนอนทำยังไงอีกว่าดูอาดูอาไงแต่ก่อนว่าดูอาทำอย่างนี้นะสุนนะนบีก็คือลุกขึ้นมาแล้วเอามือลูบหน้าก่อนนี่สุนนะนบีเสร็จแล้วก็ว่าดูอาอัลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรเสร็จแล้วก็เป็นไงครับไปล้างมืออาบน้ำละหมาดทำเนี่ยก็ว่าไป
สังเกตไหมพี่น้องว่าชีวิตของเราเนี่ยผูกพันกับเรื่องศาสนาแล้วก็กุรอานนี้ก็ถือเป็นแกนหลักจะเห็นว่าในละหมาดก็มีกุรอานซึ่งขาดละหมาดไม่ได้นะผมบอกเลยนะนบีบอกว่าไงรู้ไหมหะดีษซอฮีฮ์บอกว่าไงอัลอะฮดูไบนานาวะไบนะฮุมอัสศอลานบีบอกว่าพันธสัญญาระหว่างเรากับพวกเขาระหว่างพวกเรากับพวกเขาคือละหมาดคำว่าพวกเขาของนบีคือพวกไหนพวกที่ไม่ใช่มุสลิมนะระหว่างพวกเรากับพวกเขาขอโทษมาฟีไม่ใช่ระหว่างพวกเรากับพวกเขาคือละหมาดคือถูกแล้วจะเป็นพวกจะเป็นมุสลิมต้องละหมาดถ้าไม่ใช่มุสลิมก็เป็นพวกเขาอัสซอลาเป็นไงครับฟามันตารอกะฟะกอดะกะฟัดฟามันตารอกะฮาฟะกอดะกะฟัดใครก็ตามที่ทิ้งละหมาดถือเป็นคนเป็นผู้ปฏิเสธแล้วดังนั้นถ้าเราไม่ละหมาดพี่น้องเราจะเป็นพวกเขานะดังนั้นจะเป็นพวกนบีต้องละหมาดแล้วถามว่าในละหมาดมีกุรอานไหมมีแล้วถามว่าในชีวิตประจำวันเรามีไหมตั้งแต่ตื่นนอนอัสการยามเช้ายามเย็นก่อนนอนมีไหมมีหลังละหมาดมีไหมมีนั้นเอากุรอานมาใช้ในการดำเนินชีวิตรวมถึงความหมายที่อยู่ในกุรอานโดยทั่วไปด้วยแล้วก็ในกุรอานนะพี่น้องมีทุกเรื่องแหละบางคนก็บอกอาจารย์ไม่จริงหรอกไหนอาจารย์ลองยกอายะกุรอานดิเรื่องอะไรว่ามาเรื่องอะไรล่ะเรื่องสูตรนมคกเอามาสิสูตรนมคกมีไหมในกุรอานแหมสูตรนมคกมีไหมในกุรอานผมเปิดเท่าไหร่ก็ไม่เจอหรอกสูตรนมคกกันนะแต่มีฟัสลูอะห์ละซิกริอิงกุนตุมลาจะอะละมูนนี่แหละอายะสูตรนมคกยังไงอาจารย์อายะสูตรนมคกก็อัลเลาะห์บอกว่าไงให้ไปถามอะห์ละซิกคนที่มีความรู้เราจะอยากจะทำนมคกเป็นเราก็ไปถามคนที่ทำนมคกเป็นถูกไหมอินกุมตุมลาจะอะละมูนหาพวกเจ้าไม่รู้นี่แหละมีหมดทุกอย่างเลยเห็นไหมเรื่องดุนยาเราก็ไปถามกับคนที่เขารู้แต่ถ้าเรื่องศาสนาต้องกลับมาที่กิตาบุลลอฮ์และก็ซุนนะผ่านใครอ่ะผ่านบรรดาอุลามะนะดังนั้นพี่น้องครับเรื่องศาสนาเป็นสิ่งที่จะมายกเกียรติของเราพี่น้องลงสุดท้ายแล้วนะผมฝากสุดท้ายละลงละนะสงสัยพี่น้องอยากดูละครละนะมาดูหน่อยคนที่ยังไม่ลืมหูลืมตายังต้านซุนนะอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนบีบอกเอาไว้นะครับว่าลายะบะลูกอนนะฮาซัลอัมรุมาบะลากอนไลลุวันนะฮารแน่นอนศาสนานี้ก็คือศาสนาอิสลามใครที่ต่อต้านอิสลามอ่ะนะลองดูนะจะไปถึงทั่วทุกที่เลยตราบใดที่ยังมีกลางคืนและกลางวันนบีบอกเอาไว้เมื่อ 1,400 กว่าปีนะวะลายะตรุกุลลอฮ์บัยตะมาดาริวะลาวะบาริอิลลาอะดะคอลาฮุลลอฮุฮาซัดดีนและอัลลอฮ์จะไม่ละทิ้งบ้านหลังหนึ่งหลังใดไม่ว่าบ้านหลังนั้นจะอยู่ในเมืองหรืออยู่ในชนบทนะเป็นไงครับบิอิซซิอาซีซินเอาบิดิลซะลีลอิซซันยูอะซิบุลลอฮุบิฮิลอิสลามอัลเลาะห์จะไม่ทิ้งบ้านหลังหนึ่งหลังใดไม่ว่ามันจะอยู่ในเมืองหรือชนบทนอกจากอัลเลาะห์จะให้อิสลามเข้าไปถึงที่ด้วยกับเกียรติของผู้ที่มีเกียรติหรือด้วยความต่ำเกียรตินะจะมีเกียรตินะด้วยความต่ำเกียรติไร้เกียรติก็จะมีเกียรติคืออย่างนี้หมายความว่าไงบ้านไหนที่มีเกียรติอยู่แล้วเขาก็จะศึกษาอิสลามเพิ่มบ้านไหนที่ไม่รู้เรื่องอิสลามเลยสุดท้ายเป็นไงครับเขาก็จะเป็นไงเรียนรู้อิสลามแล้วก็กลายเป็นคนที่มีเกียรติอ
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติของเขาด้วยกับอิสลามและต่ำเกียรติของเขาด้วยกับการที่เขานั้นปฏิเสธนะเป็นหะดีษที่รายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดดังนั้นวันนี้เรามีสื่อนะครับมีทีวีที่เป็นช่องอิสลามมีทั้งอินเทอร์เน็ตนะครับมีทั้งวิทยุวันพรุ่งนี้ประชาสัมพันธ์นะวิทยุเสียงอิสลามนะครับซอยปันเหล็งเรียนเชิญด้วยนะครับมีโรงเรียนสอนศาสนามีมัสยิดมีทุกอย่างที่เป็นเรื่องของศาสนาแต่ถามอย่างเดียวว่าเรามีใจที่จะเรียนรู้ศาสนาหรือไม่นี่คือปัญหานะครับแต่ถ้าเรามีใจเนี่ยมันจะไกลแค่ไหนมันจะอยู่ลำบากยังไงเราก็ไปเหมือนบรรดาซอบะที่ตามหาหะดีษข้ามประเทศตามหาท่านนบีท่านซัลมานอันดาลฟีตามหานบีตลอดทั้งชีวิตของท่านจนกระทั่งมารู้ถึงสัจธรรมแต่ตอนนี้อิสลามมาถึงหน้าบ้านของท่านอยู่ในบ้านของท่านแต่ท่านกับปิดเนี่ยแสดงว่าท่านเป็นไงแสดงถึงความไร้เกียรตินะครับอ่ะฝากไว้เท่านี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์